เรื่องได้ไม่เหมือนคิดสามีภรรยาอายุ50ปีคู่หนึ่งไปฉลองครบรอบแต่งงานปีที่25ที่ชายทะเลแห่งหนึ่งเขาพบขวดเก่าๆที่ชายหาดเปิดจุกออกมากลายเป็นจินนี่จินนี่ใจดีอนุญาตให้ขอได้คนละข้อภรรยาขอทรัพย์สมบัติจินนี่ก็เสกทรัพย์สมบัติให้ทันทีถึงคราวสามีขอบ้างเขาหลับตาตั้งจิตมั่นขอในใจว่าผมขอมีเมียอายุอ่อนกว่าผมสัก30ปีทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงภรรยาร้องกรีดลั่นเขารีบลืมตาขึ้นหวังจะได้เห็นสาวน้อยอายุ20ปียืนอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับเห็นภรรยาแก่ๆคนเดิมของเขากำลังทำหน้าตื่นตระหนกเหมือนเห็นผีเขาถึงกับร้องจากด้วยความผิดหวังแล้วหันไปต่อว่าจินนี่ทันทีจินนี่ยืนยันว่าหนูให้ตามที่คุณขอแล้วนะคะคุณมีภรรยาอายุน้อยกว่าคุณ30ปีจริงๆนะคะเขามึนงงกับคำตอบของจินนี่อยู่สักพักก่อนจะนึกเอะใจภรรยาของเขารีบควักกระจกออกมาให้เขาส่องดูตัวเองแล้วเขาก็ต้องร้องจากอีกครั้งหนึ่งดังไปกว่าครั้งแรกสัก10เท่าด้วยความตกใจบัดนี้เขาได้กลายเป็นชายแก่อายุ80ปีไปเรียบร้อยแล้วและเขาก็มีภรรยาอายุอ่อนกว่าเขา30ปีตามคำขอ